คืออาตมาฟังแล้วเนี่ยมันน่าสงสารที่เขาให้ความหมายพวกนี้ผิดแล้วเขาก็ไปไม่ถูกเลยแล้วมันก็ไม่เข้าไปหาปรมัตถ์ไม่เข้าไปหาจิตเจตสิกเพราะกายตีไปข้างนอกแล้วเพราะแค่คำว่ากายอย่างเดียวนี่เขาทิ้งเมื่อเขาทิ้งเขาก็ไปเอาแต่ข้างในจิตปฏิบัติและนั่งหลับตามันก็ไม่เกี่ยวกับข้างนอกเลยแล้วชีวิตของคนเนี่ยมันจะทุกข์ในเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่เวลานอนหลับหรือเวลาลืมตาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวกับอะไรข้างนอกที่มันจะทุกข์ตอนไหนมันทุกข์มากกันลืมตาฮะลืมตาปกตินั่นที่จะมีทุกข์จริงๆได้เยอะแยะนี่เขาไปนั่งหลับตาซะแล้วแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติที่มันจะมีทุกข์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมขาดทุนเท่าไหร่ไปนั่งหลับตาเอามันอาจจะมันก็เป็นละเอ้าทุกข้างในก็เป็นละแต่มันไม่เป็นลำดับมันไม่เป็นลำดับปฏิบัติไม่เป็นลำดับเอาฟังดีๆเลยตรงนี้ไม่เป็นลำดับเนี่ยพระยันคุณไม่ได้มรรคผลอะไรเลยในข้างในจิตเนี่ยมันเหมือนกับเข็มข้างนอกเนี่ยมันภูเขามันไม้สูงภูเขาแม่น้ำอะไรต่างๆนั้นข้างนอกแล้วคุณจะเอาเข็มเนี่ยมาพอลืมตาขึ้นมาคุณก็ไปพัฒนาเข็มให้มีกำลังพัฒนาเข็มให้แข็งแรงพัฒนาเข็มให้มีประสิทธิภาพสูงแล้วลืมตาแล้วเอาเข็มมางัดภูเขาเอาเข็มมาต้านกับดินน้ำไฟลมมาต้านกับท่อนซุงอะไรต่างๆนะนี่อาตมาไว้ยกตัวอย่างให้ชัดแล้วนะมันจะสำเร็จเหรอไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จให้ตายก็ไม่สำเร็จทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าอย่างเป็นลำดับที่เป็นถูกอย่างถูกต้องน่าอัศจรรย์ก็คือปฏิบัติภายนอกก่อนกายกามคุณ5ตาหูจมูกลิ้นกายใน5ทวารมากระทบสัมผัสและมีกิเลสก็อ่านกิเลสจากเวทนาในเวทนากิเลสนี่แหละคือกรรมฐานของศาสนาพุทธแล้วก็เรียนรู้กิเลสตรงเกิดเวทนาใดมันก็จะเกิดอวิชชาแล้วมันก็จะต้องมีกิเลสคุณต้องแยกนี่แหละแยกกายแยกจิตแยกอันนี้แหละแยกรูปแยกนามนี่ว่าอันนี้ที่ถูกรู้อันนี้มันเป็นจิตที่เป็นจิตแล้วก็ไปรับสัมผัสอันนี้ก็รับความรู้สึกตามจริงตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีเจตสิกอีกที่เป็นกิเลสมันมาปรุงมาแต่งไปนอกนั้นชอบไม่ชอบงามไม่งามอยากได้ไม่อยากได้อะไรไปอีกถึงเป็นอีกลักษณะของจิตเจตสิกทั้งนั้นแหละอันนี้ต่างหากแยกมันออกมาจากรูปนามเนี่ยแยกมันออกมาจากอันนี้แล้วมาทำลายอันนี้อันนี้มันของจริงไม่ต้องไปทำลายมันอาศัยมันได้เลยเป็นพระอรหันต์ก็อาศัยของจริงนี่เท่านั้นแต่ที่ติดมันเป็นตัวกวนตัวที่เลวร้ายตัวที่มันเป็นทุกข์เป็นถูกตัวที่มันไม่เจริญในตัวเนี้ยนี่คือแยกกายแยกจิตไม่ได้เรียนอย่างนี้เลยนั่งหลับตาปิดทวาร5ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปเอาสัญญาแล้วก็นั่งเป็นฌานเป็นสมาธินี่นะเป็นฌานเป็นสมาธิก็นั่งหลับตากดจิตเข้าไปสะกดจิตเข้าไปจิตนิ่งเขาก็บอกว่านั่นละจิตเป็นสมาธินะจิตเป็นเขาก็อธิบายนะฌานก่อนแล้วก็จะเป็นสมาธิแต่ไอ้ที่สับสนก็มีเหมือนกันบอกนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยยกจิตขึ้นสู่ฌานก็มีสับสนไม่ได้รู้สภาวะกับพยัญชนะคนละเรื่องเลยเอาละเอาผู้ที่อธิบายถูกเป็นฌานก็มีฌาน1 2 3 4แล้วก็มันก็จนกว่าจิตจะสงบจิตสงบลงไปแล้วแล้วนิ่งไม่คิดไม่นึกอะไรเลยนี่แหละคือจิตสมาธิอาตมาก็บอกว่าโอ้เวรจริงๆเลยสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นคือความคล่องแคล่วของเวทนาสัญญาสังขารก็คือความคล่องแคล่วของวิญญาณหรือความคล่องแคล่วของจิตคล่องแคล่วมากเป็นจิตมุทุตาเป็นจิตที่เข้าครองของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัมผัสอะไรก็เข้าครองมากเลย
แคล่วคล่องเพราะไม่มีไอ้ตัวมาทวงขาทวงแขนทวงนั่นตรงนี้คือตัวกิเลสไม่มีทวงเลยมันก็เลยแคล่วคล่องว่างไว้จึงเป็นกายกัมมัญญตาทำการงานอะไรก็ดีหมดเลยไม่มีอะไรมาถ่วงมาฉุดให้มันไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ประโยชน์สมบูรณ์แบบนี่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยเป็นกายกัมมัญญตาอย่างดีเขาอธิบายไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องเลยนะกายสงบก็กลายเป็นนิ่งๆไปเลยแล้วก็บอกว่านี่คือสมาธิขอยืนยันเลยบอกตรงนี้เลยว่าพวกคุณไม่รู้จักสมาธิของศาสนาพุทธเลยศาสนาพุทธนั้นสมาธิจะเกิดได้ต่อเมื่อคุณจะต้องปฏิบัติจรณะ15วิชา8แล้วจิตของคุณจะสะอาดจากกิเลสเมื่อจิตสะอาดจากกิเลสแล้วจิตก็จึงจะสะสมตกผลึกเป็นจิตสะอาด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 ปริสุทธาปริโยทตามุทุกัมมัญญาภพัสราไปเรื่อยๆแล้วจิตอันนี้ตกผลึกก็ไปแข็งแรงตั้งมั่นเป็นฐานที่แข็งแรงนี่คือสมาธิจะเกิดเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติจรณะ15วิชา8ไม่เป็นไม่ถูกต้องไม่สมาธิฐิจางให้ก็ไม่มีทางสามารถสร้างสมาธิของพระพุทธเจ้าได้มีแต่ไปนั่งหลับตาแล้วก็เป็นสมาธิของเดรัจฉีเต็มไปหมดในวงการศาสนาพุทธก็ตามทุกวันนี้ก็ทั้งนั้นไม่ได้เป็นสมาธิที่เกิดจากจรณะ15วิชา8เลยจรณะ15ปฏิบัติศีลเอาดีตั้งแต่ข้อหนึ่งคุณปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสัตว์เมื่อคุณเกี่ยวกับสัตว์แล้วมันจะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอะไรกับสัตว์คุณก็ศึกษาอันนี้เป็นเหตุปัจจัยอ๋อเกี่ยวกับสัตว์กับสัตว์เราเกิดกิเลสตัณหาแล้วก็แยกกายแยกจิตแยกกันหามากิเลสตัณหามาได้แล้วก็ทำด้วยวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์เป็นต้นกิเลสพวกนี้เนี่ยมันยังอยู่ใจแล้วนะและเองมันก็เองก็ไม่เที่ยงหรอกเองเป็นตัวการใหญ่เลยเห็นถึงทุกข์จริงๆเองไม่ใช่มีตัวตนหรอกเองไม่มีหน้ามีตามีจริงๆหรอกนะธาตุปัญญามันจะฉลาดขึ้นเห็นความจริงอันนี้เพราะฉะนั้นพอเห็นกิเลสเราเกิดในใจก็บอกไอ้โง่ตัวเองก็มีหิรินี่อุตตปะในจรณะ15สัทธรรม7จะมีศรัทธาหิริโอตตัปปะหุสูตรการนั่งหลับตาไม่รู้เรื่องหิริไม่รู้เรื่องโอตตัปปะไม่ได้มีกิริยาที่จะเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดแต่คุณแล้วคุณได้นั่งสมาธิหลับตาไม่รู้เรื่องอีโนเนี่ยปิดความรับรู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยเพราะฉะนั้นสัทธรรม7ก็ไม่มีศีลข้อ1สัมผัสกับสัสัทแล้วคุณก็เกิดสัตว์ตัวนี้มันน่าจะเอาหลงหมกแกงเนาะคุณก็อ่านจิตตัวเองไม่เป็นนี่คุณจะเอาชีวิตเขาแล้วนะหลงหมกแกงเห็นแก่กระเพาะแต่จะเอาเขาตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไม่ไอคนนี้มันไส้หน้าตบเลยอ้าวก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดจิตไปจะไปตบเขาจะไปโกรธเขาทำไมกิเลสนะโกรธกันมันไม่ดีก็ไม่ได้เรียนรู้สัพพะกษัตริย์สัตว์ต่างๆก็ไม่กระไรหรอกคนนี่แหละสัตว์ตัวดีสัพพะกษัตริย์กิเลสโลภรักโกรธหลงอะไรเนี่ยเกิดเยอะแยะไปหมดเรียนรู้สินี่แหละโจทย์แล้วก็ล้างกิเลสตัวนี้มันไม่มีตัวตนหรอกมันก่อเหตุแห่งทุกข์แห่งสุขมันก็ก่อเหตุแห่งทุกข์แห่งสุขอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าคุณเรียนรู้อาการของกิเลสตัวนี้แล้วคุณก็บอกเฮ้ยเองจะมาเสนอหน้าเองไม่มีตัวจริงอนัตตาธาตุปัญญาคุณแรงมากพอกิเลสมันเกิดมาเจอธาตุปัญญานี่มันม้อยกระลอกหายหมด